เฮ้ยอย่าไปบอกใครว่า40บาท25กับ15ปุ๊บเป็น40บาทก็ปาดลงไปเลยนะคะทุกคนมันสวยใช่ไหมสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซดเย่ทุกคนช่องภาษาเนี่ยจะต้องมีคลิปย้อมผมเดือนละคลิปอะไรขนาดนั้นเลยหรอบอกเลยทุกคนย้อมผมบ่อยนะคะบ่อยจนเพื่อนเรียกว่าเพชรย้อมแต่ทุกคนไม่ต้องปวดนะคะเก็บไว้ในใจก็พอก่อนหน้านี้นะคะไปเคยทำสีผมหลบในเนาะเป็นสีม่วงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะจำนวนหนึ่งเลยบอกว่าสีผมสวยจังอะไรอย่างงี้จะบอกว่าเฮ้ยทุกคนอันนั้นอะเพชรทำเองนะทำเองจริงๆไม่ได้เข้าร้านอะไรเลยและใช้งบแค่40บาทเท่านั้นไม่ถึง40บาทด้วยนะคะ25บาทเองจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราจะใช้นะคะมีแค่2 อย่างนี้นะจ๊ะอย่างแรกเลยคือครีมนวดผมและอย่างที่2ก็คือ Gentian Violet นะคะแค่นี้จริงๆทุกคนครีมนวดผมเนี่ยนะคะราคา25บาทจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเซนเซอร์ไว้ถ้าสนใจจะร่วมสมทบทุนช่วยเหลือช่องเพชรแซดนะคะติดต่อมาได้ที่อีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะครีมนวดผมจะเป็นของคุณทันทีแล้วก็มี Gentian Violet นะคะซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะอันนี้ราคาแค่14บาทเท่านั้นปัดเป็น15บาทละกันนะคะอ่ะ25บาทขวดปริมาณเท่านี้เลยนะคะความยาวผมเพชรเท่านี้นะคะใช้ได้พอดีเลย25กับ15ปึ๊บเป็น40บาทเลิศอ่ะ2 อย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาบันดาลสีผมเราให้เป็นสีม่วงนะคะแต่เราต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นอีกเพื่อที่จะมาผสมน้องเขานะคะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านบิวตี้ทั่วไปเลยนะคะเนี่ยเพชรซื้อมาประมาณ45บาทแล้วก็ใช้ได้ยาวๆแต่ว่าแปรงหายนะคะก็เลยใช้หวีแทนแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ไม้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันใช้อะไรก็ได้จริงๆใช้ชามที่เราแบบไม่ค่อยใช้ก็ได้แล้วก็ใช้หวีก็ได้ใช้แป้งสีฟันยังได้เลยทุกคนคืออะไรก็ได้ที่เราแค่จะมาผสมแค่นี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ก็เลยแบบเฮ้ย40บาทแค่นั้นเองจริงๆอ๋อแล้วก็มีถุงมือด้วยนะคะลืมถุงมือเดี๋ยวไปยืมถุงมือก่อนมาแล้วค่ะถุงมือถุงมือพลาสติกถุงมือยางถุงมืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะที่จะทำให้มือเราไม่เลอะแค่นั้นเองอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้เองค่ะจะบอกก่อนเลยนะคะว่าใครที่อยากจะทำผมหลบในนะคะจะต้องไปกัดผมก่อนเนาะกัดผมให้เป็นสีอ่อนก่อนซึ่งเพชรเนี่ยเคยทำคลิปตอนกัดผมครึ่งหัวผมหลบในไปแล้วนะคะอยู่ที่คลิปนี้นะคะทุกคนสามารถกลับไปดูได้เพชรสอนไว้ละเอียดมากเลยนะคะต้องไปกัดผมกันก่อนเพื่อที่จะทำให้ผมเป็นสีอื่นๆหลากสีแฟนซีอะไรของเราได้แต่สำหรับใครนะคะที่มีผมอ่อนแล้วนะคะก็มาเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะวิธีการทำครีมสีม่วงก็ง่ายมากเลยค่ะเราก็แค่เอาชามของเรามานะคะใส่ครีมนวดผมลงไปนะคะใส่ลงไปให้หมดขวดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ Gentian Violet นะคะปริมาณ1ฝาใส่ลงไปในครีมนวดผมคนจนน้องเขากลายเป็นสีม่วงพอดีเราก็จะได้เป็นครีมสีม่วงสำหรับย้อมผมในครั้งนี้แล้วค่ะเราก็ได้ครีมสีม่วงออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาครีมสีม่วงชโลมลงไปตรงผมของเราเลยนะคะแต่จะบอกว่าใครที่อยากจะแยกผมข้างนอกกับผมข้างในให้มันชัดเจนนะคะก็อาจจะต้องจึ๊บๆๆแบ่งผมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงเฉพาะข้างในแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะย้อมทีเดียวเลยอย่างเพชรอย่างนี้นะคะก็สามารถลงไปได้เลยไม่ต้องแบ่งผมเนาะเพราะว่าผมข้างนอกของเพชรนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีผมที่ลอกแล้วเป็นสีกัดที่เคยย้อมสีนู้นสีนี้มาจนมันลอกเป็นสีแบบนี้แล้วเนี่ยเพชรก็อยากจะเอาสีม่วงทับไปเลยเพื่อที่ว่าให้มันดูเข้มหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะส่วนข้างในเราก็จะย้อมน้องไปเลยน้องก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะไปเริ่มกันเลยใส่ถุงมือค่ะโอเคใส่ถุงมือแล้วเริ่มกันเลยดีกว่านี่นะคะตักมาปลายแปรงแล้วก็ปาดลงไปเลยนะคะจริงๆอันนี้มันแล้วแต่คนถนัดเลยว่าจะใช้วิธีไหนใช้แปรงก็ได้แต่เพชรอะเอาจริงถนัดใช้มือมันเร็วนะคะควักลงไปมันเร็วมากจะบอกว่าผมข้างในเพชรงอกออกมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวไม่ได้กัดเลยเพราะว่าขี้เกียจไม่ใช่กะว่ารอมันยาวออกมากว่านี้จะได้แบบกัดทีเดียวไปเลยทุกคนก็แบ่งเป็นช่อไปนะคะเสร็จแล้วก็เอามารวมกันหมุนตวัดไปใช้กิฟต์นี่แค่นี้แล้วก็เริ่มช่อถัดไปได้เลยได้นะคะฝั่งหนึ่งย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งบ้างนี่ยังเหลืออยู่เลยนะคะ
อนสีเหลืองเมื่อกี้คือหายไปแล้วเนาะยังเหลืออยู่นิดนึงนะคะเราก็ปาดขึ้นมานะคะแล้วก็ขยำขยำไปนะคะให้น้องกอบไปทั่วๆใช้ยาม่วงเนี่ยทุกคนแบบต้องระวังมากๆเลยนะเพราะมันเลอะง่ายมากเนี่ยคอเลอะไปแล้วแต่เดี๋ยวมันก็ล้างออกนะคะอาจจะยากนิดนึงโอเคเรียบร้อยค่ะผมข้างบนไม่ได้ลงเลยนะคะลงแต่ข้างล่างหลังจากนั้นเราก็ติดคลิปขึ้นไปนะคะเป็นอันเสร็จยังไม่เรียบร้อยเพราะเราต้องรอประมาณสัก 30-40 นาทีแล้วก็ไปสระผมแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นไงสีม่วงสวยไหมอันนี้นะคะเป็นสีม่วงที่เพชรใส่ไปแบบ1ฝาเต็มๆเลยเนาะมันก็จะได้สีเข้มขนาดนี้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกไม่อยากให้มันเข้มขนาดนี้นะคะก็สามารถลดปริมาณยาม่วงลงมาได้อีกเนาะสวยเนาะสวยเนาะเฮ้ยอย่าไปบอกใครว่า40บาท เออเลิศเนาะเลิศเลิศนี่นี่นี่ให้ดูชัดๆเลยนะคะเป็นไงสีสวยเนาะส่วนสีข้างนอกนะคะที่ตอนแรกมันเป็นสีลอกใช่ไหมพอใส่สีม่วงเข้าไปมันก็กลายเป็นสีเทาเข้มๆเลยนี่ประมาณนี้นะคะดีงามสวยเนาะสวยเนาะก็ปกติเวลาเพชรถ่ายคลิปใช่ไหมคะเพชรก็จะไปม้วนผมนะคะปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นแบบในคลิปเลยนะคะในลักษณะนั้นนั่นเองชอบเนาะเออโอเคค่ะคลิปนี้ก็แวะมาแบ่งปันวิธีทำสีผมแบบง่ายๆของเพชรนะคะทุกคนมันสวยใช่ไหมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอยากจะให้เพชรทำผมสีอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพชรชอบทำสีผมมากเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย